สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่15ข้อ22นะครับได้กล่าวถึงปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่15ข้อ22ได้กล่าวไว้ว่าปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมากแผนงานนั้นก็สำเร็จพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่าปราศจากการหารือแผนงานก็ล้มเหลวเพราะอันที่1ครับมันเป็นกฎของความถ่อมตัวและความหยิ่งยโสพระคัมภีร์ได้บอกว่าคนที่ปราศจากการปรึกษาหารือทำไมคนไม่ปรึกษาหารือครับเพราะเขาคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นคนอื่นไม่มีคุณค่าเขาไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นเขาคิดว่าตัวเองมีคุณค่ามากและคำปรึกษาของคนอื่นใช้ไม่ได้เขาจึงเต็มไปด้วยความหยิ่งยโสและไม่สนใจใครพระคัมภีร์ได้พูดถึงคนหยิ่งยโสนะครับเขาจะไม่ฟังคำแนะนำของใครเขาจะไม่สนใจใครพระคัมภีร์ได้บอกกฎเกณฑ์ของความสำเร็จว่าพระเจ้าจะประทานพระคุณมากขึ้นอีกพระองค์ต่อสู้คนหยิ่งจองหองแต่ประทานพระคุณในคนใจถ่อมดังนั้นเองคนที่ถ่อมใจนะครับต่อพระเจ้าก็ต้องถ่อมใจต่อมนุษย์เพราะมันเป็นผลพระวิญญาณนะครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์คาริธีบท5ข้อ22 23เนี่ยมีส่วนหนึ่งครับมีผลพระวิญญาณประการหนึ่งก็คือคำว่าสุภาพอ่อนน้อม meekness เนี่ยนะครับคือการถ่อมใจคนที่ถ่อมใจพระเจ้าก็พร้อมจะอวยพรดังนั้นเองปราศจากการปรึกษาหารือกันแผนงานล้มเหลวเพราะว่านั่นไม่ใช่กฎของการถ่อมใจมันเป็นกฎของความหยิ่งยโสเมื่อหยิ่งยโสพระเจ้าก็จะไม่อวยพรจำไว้นะครับเราหยิ่งไม่ได้เราต้องปรึกษาคนอื่นอยู่เสมอเพราะแสดงถึงความถ่อมใจประการที่2ครับมันเป็นกฎของการรวมพลังครับพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าปราศจากการปรึกษาหรือแผนงานล้มเหลวแต่เมื่อมีการแนะนำจำนวนมากแผนนั้นก็สำเร็จแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการแนะนำเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องแนะนำด้วยคนหมู่มากแล้วจะสำเร็จนะครับผมยกตัวอย่างตอนที่หอบาเบลถูกสร้างขึ้นมามนุษย์แนะนำกันและกันนะครับว่าถ้าเรารวมตัวกันเราปรึกษาหารือกันในการทำงานก็จะเป็นส่งผลดีมากแต่เขาพยายามสร้างหอให้ไปถึงสวรรค์ถึงพระเจ้าพระเจ้าเลยต้องทำใหแผนการของเขาแตกแยกดังนั้นเองการรวมพลังไม่ใช่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าต้องมีคำปรึกษาหารือกันอยู่บนพื้นฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้ายังไงก็ตามนะครับเมื่อคนเราแนะนำปรึกษาหารือกันเราเห็นคุณค่าของคนอื่นการทำงานร่วมกันย่อมเกิดผลแน่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าที่ไหนที่ไม่มีการนำประชาชนจะล้มลงแต่มีที่ปรึกษามากๆย่อมได้รับความปลอดภัยแต่อย่างที่ผมได้กล่าวย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนที่อิสราเอลไปขอให้อาโรนสร้างเครื่องบูชาเครื่องรูปเคารพขึ้นมาในอพยพบทที่32ข้อ1คงจำได้นะครับเขาบอกว่าโมเสสไม่รู้อยู่ไหนแล้วแล้วพวกเราเนี่ยต้องการพระเจ้าท่านสร้างให้เราหน่อยได้ไหมอาโรนก็ไปเอาทองคำจากคนเหล่านี้นะครับมาแล้วก็โยนเข้าไปในไฟแล้วก็ลูกวัวก็ออกมาพี่น้องที่รักครับตอนนั้นเขาฟังคนอื่นครับแต่การฟังที่ปราศจากพื้นฐานบนพระวจนะของพระเจ้ามันเป็นการรวมพลังที่น่ากลัวมากดังนั้นเองปราศจากการหารือกันวงเล็บบนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าแผนงานก็ล้มเหลวต่อให้มีการปรึกษาหารือกันเมื่ออยู่บนหลักการของตัวเองตามความต้องการตัวเองแผนงานก็ล้มเหลวอยู่ยังล้มเหลวอยู่ดีแต่เมื่อเรามีคนแนะนำบนหลักการของพระเจ้างานก็สำเร็จดังนั้นเองคริสตจักรต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าและใช้หลักการของพระเจ้าดังนั้นเองนะครับเหมือนกับที่เขาบอกว่าไงครับรวมกันเราอยู่แยกกันเราตายแต่ถ้าเราไม่เอาหลักการของพระเจ้ารวมกันเราตายหมู่แยกกันอยู่เราตายเดียวขอพระเจ้าพระเมตตาครับ